ทำไมเราต้องเจอทุกแพลตฟอร์มเลยวะทำไมเริ่มเบื่อแล้วนะผมพี่ต้องอยู่กับผมดิไม่เกี่ยวกันป่ะผมไลฟ์ก่อนคนจะหลับจะนอนคนจะหลับจะนอนเนี่ยกำลังจะนอนเพิ่งกลับมาจากนครนายกเจออ่ะเจอแล้วก็อินไว้เฉยเนี่ยกินเลื่อนผ่านอ้าวคุณแจ็คแล้วก็มีพี่คนเดียวด้วยใช่ไหมมีพี่โบเข้ามาแต่พี่โบเขาไม่ใจเขาหนีไงเขาไหวตัวทันไงแซวซะบ้าเนี่ยแม่งไม่มีใครอยากคุยกับผมเลยพูดตรงๆผมอยากคุยกับคุณมากๆสบายเลยฮะเดี๋ยวนี้ในค่ายไม่ค่อยมีใครแบบพูดกับผมต่อละแบบแม่งรำคาญอ่ะเฮ้ยผมไงคุณน่ะตัวดีเลย I got your back ไงอ๋อเหลือ back full pick อ่ะตัวเหยียบเลยคุณน่ะเหยียบอะไรผมลงไม่ได้นอนอีกเหรอเดี๋ยวผมพร้อมครับไปทำงานตอนดึกนะฮะน้อยใจดิไม่น้อยใจหรอกโถได้หมดโอเคบ่อยไอ้พวกเพย์บอยอ่ะใครก็ได้อ่ะใครก็ได้อ่ะได้หมดเลยอ่ะใครก็ได้เอาแม่งไปทีอ่ะจะชีวงชีวินอ่ะได้หมดเลยอ่ะมาเลยอ่ะไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ผมลาไว้ลาไว้เหรอผมไม่ได้วะลาไว้ในขาที่เข้าใจพี่เอาเลยเหรอเลขที่ผมขอลาไว้เองคุณแจ็คแล้ววันนี้คุณว่างเหรอก็ไม่ค่อยว่างหรอกเดี๋ยวผมต้องออกไปหาอะไรกินตอนเย็นด้วยผมจะไปสักที่หนึ่งแต่ไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวคนตามไปประมาณ 30,000 คนอย่างเงี้ยสถานที่นั้นไปแฮกอีกแล้วไปเวหลอกอีกแล้วเหรอฮะไปแบบคนดังไงทำไมรถติดเอิดอีกแล้วฮะรถติดเอิดเหรอเออบ้าติดมึนแกพูดไปเรื่อยเนี่ยมีคนบอกมึงพูดไปเรื่อยเอ้าก็อะไรกี่วันที่24คุณมาได้กี่โมงฮะว่าคือวันที่24คุณมาได้กี่โมงครับได้ยินผมมั้ยเนี่ยผมได้ยินคุณผมรับรู้แล้วแต่ว่าผมไม่รู้กี่โมงบอกคุณมาได้กี่โมงบอกคุณไม่คือตอนแรกผมจะกินข้าวเย็นเฉยๆก่อนไงเดี๋ยวผมไปตั้งแต่เช้าเลยให้คุณเลี้ยงแต่ข้าวเช้าเลยดีกว่าอยู่เป็นลูกคุณจะมาตักบาตรกับผมหรือไงครับได้ผมอยู่เป็นลูกได้ได้เลยแล้วผมไม่พาหมาพี่ไปเดินได้เลยได้เลย You have no idea จะกัดคุณไง going to Jakarta I have no idea like we didn't plan anything yetI think next year พอจะมีแผนเป็นไปได้นะ possible เออ possible พี่อ่านได้พักผ่อนยังพี่อ่านผมถามหน่อยทำไมฉากนั้นขึ้นไปคุยบนโถฉี่ครับแจ็คกี้ครับเน็ตคุณกระตุกอีกแล้วว่าอุ้ยขอโทษอุ้ยเฮียเป็นไรตายละตายอุ้ยพี่อันพี่อันนะได้ยินว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็น AI อันนี้มีคนเขาไอ้นี่มาถ้าเขาผมปิดไลฟ์เลยดีกว่าผมได้เงินมา3ล้านกว่าบาทครับไปโดนอะไรมาก่อนฮะใครเดือนมา3ล้านก่อนเดือนมา3ล้านทำไมไม่รวยจังวะ3ล้านกว่าบาทอ่ะเออพี่ยังไม่เคยไลฟ์ TikTok เลยวะพี่ลองไลฟ์ดูดิพี่ไลฟ์แล้วพี่คิดว่าใครจะเป็นคนเข้าไปเป็นเพื่อนคุยพี่เหรอไม่พ้นคุณหรอกครับเดี๋ยวผมเข้าไปไม่พ้นไอ้หัวทองอ่ะคุยคุณยากอ่ะไม่ผมไม่เชิญคุณผมจะบอกว่าเดี๋ยวคุณเออผมไม่รับการนี้ของคุณการรีเควสของคุณก็จะไปขอแอคเคาท์เพย์บอยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เป็นผมได้เพ
พี่อ่ะเหนื่อยใจกับแจ็คไหมคะเออเริ่มชินแล้วครับพวกนี้อากาศกันชินแล้วชินมากมากครับเขางับคอก่อนฮะอืมHow are you guys พี่อ่านวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นวันที่แดดออกซันชายเดย์แมนวันอาทิตย์อ่ะเนาะทำตัวจัดคือมีอะไรจะเล่าด้วยเกี่ยวกับพี่อ่านคือแจ็คเรื่องเพย์บอยอ่ะไปดูเพย์บอยกันด้วยนะมีอยู่ในทั้งใน YouTube กาก้าอุลาล่าแล้วก็เป็น whatever yes. เอาเป็นว่ากลับไปที่นั้นวันเหมือนยังไม่ได้ฉายป่ะตอนนั้นอ่ะตอนไหนล่ะเอ้ยฉายไปแล้วฉากต่อยมวยอ๋อแล้วคือเราก็ทำอารมณ์ไว้แล้วพี่อ่านก็ยืนอยู่ตรงหน้า แล้วเหมือนตอนที่พี่อ่านขึมๆอยู่แล้วเดินมาเล่นมุกเว้ยแล้วเรากำลังทำอารมณ์แบบเราต้องโกรธอ่ะรู้ว่าเลยตอนนั้นปล่อยเลยซีนั้นพังอิมพอล้วนๆไม่คนผมจำได้มันเป็นอย่างนี้มันบอกว่าผมบอกว่าเริ่มเจอยังไงวะเนี่ยอะไรวะมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งไลน์ผมนะเออบอกว่าเดี๋ยวส่งอารมณ์ไม่ให้นะบอกว่าได้ได้เดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวกูผ่านบ้านมึงพอดีหลุดเลยก็บอกให้ส่งก็ผมไม่รู้ว่าให้คุณให้ผมส่งอารมณ์หรือส่งคุณกลับบ้านน่ะแค่นั้นเองผมก็เอ้าส่งอ๋อส่งแบบส่งมูดไปส่งอารมณ์ไปอ๋อหรือว่าเหลือจะขึ้นรถกลับบ้านไม่ส่งอารมณ์แล้วก็ไม่ส่งผมกลับบ้านด้วยไม่ส่งอะไรเลยเออเห็นไหมสุดท้ายก็สิ่งนั้นก็ดีโถก็ดีก็ทำไมมันหลายเรื่องหลายราวจังวะจันตอนเย็นอะไรดีไอ้ผมแนะนำคุณเหรอใช่ไปร้านแนวไหนอะแนวตั้งแนวตั้งได้ก็เดินเข้าไป80องศานะแล้วก็ไปสั่งกะเพราประมาณสักตัวโค้งๆหน่อยแล้วบอกว่ากะเพราไม่ใส่พริกไม่ใส่ผักไม่ใส่ถั่วโค้งต้องโค้งไปข้างหน้านะพอร้านเป็นแนวตั้งอ๋อเป็นสะพานโค้งแล้วแหละหรือจะมองลอดหลังขาสั่งก็โอเคได้อยู่โค้งข้างหน้าพอโค้งไปแล้วเขาบอกว่าให้ไม่เอาแต่เขาบอกไม่เอาโอเคเขาบอกว่ามึงจะเอาอะไรกูเป็นขายเราบอกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วก็เดินได้ต้องเดินออกร้านนี้ต้องหันหลังออกนะเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดพี่ว่าเคล็ดขัดยอกแล้วเคล็ดขัดยอกแมลงกระต่อยใช้ไม่บอกเย็นเป็กเอาจริงถ้าเราวันหนึ่งเรามีแบบยาหม่องเข้าอย่างเงี้ยเราคุยแล้วก็มาป้ายตาดิเออถูกไหมตาแก่แล้วดิพี่ใช่ตาแก่แล้วบาปอีกตอนแรกที่จะฟังต่อมันเพิ่งเริ่มอย่าคิดมากมันเพิ่งเริ่มต้องเห็นแบบขออยู่กับพี่อั๋นจริงๆอ่ะเนี่ยเขาบอกขอพาราด่วนแล้วพาราดอนเป็นไงพาราดอนเป็นไงพาราดอนจะเป็นนักเทนนิสแต่ว่าคุณพาราดอนแล้วเป็นพาลากาเป็นไงพารากราฟก็จะเป็นถ้าพาราไซต์อ่ะอ๋อพาราไซต์ก็เป็นหนังที่ได้ออสการ์นี่ผมทำการบ้านมาครับแต่ว่าปีหน้าผมได้ดูแกมมี่นะอ๋องั้นผมไป IS แล้วกันเฮ้ยดีอย่าไปหาเฮียฮอความหวังสูงมากไอ้เรื่องดวงใจเหรอครับโมเมนตัมฮะโมเมนตัมคนไทยยังมึนขอโทษนะฮะอันนี้ขอโทษนะมันก็เล่นเถื่อนแล้วอยากส่งกุหลาบให้อ่ะเอามาดิพี่
ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อพวงหรีดให้ตัวเองเฮ้ยร้องเพลงอันนี้ดิอะไรกุหลาบแดง99,999ดอกอะไรครับเอาจริงเคยฟังนะแต่ไม่เคยร้องกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ999อ้าวเป็นหนังเลยเป็นใช่เป็นโทรศัพท์โทรไปแล้วห้ามโทรเพราะว่าโทรไปถ้าเป็นคนรับอย่างเงี้ยโดนด่ามาเขาหักเป็นคอลเซ็นเตอร์อีกพี่อยากลองน้ำยาปรับผ้านุ่มหน่อยมันชื่อเพลงว่าฉันหน้าผืนนั้นหรือทุกอย่างอ่ะคือผมไปโคเวอร์มาตอนนั้นนึกว่าตอนที่เห็นคลิปพี่อ่านนะนึกว่าพี่อ่านได้นี่ไว้ได้งานจำยาปรับผ้านุ่มมาแต่ที่แม่งแบบไม่ใช่จ้าคุณแล้วผมกันในนี้ด้วยนะผมกันแบนด้วยผมเอาอันหลังขึ้นนะเผื่ออันไหนอยากเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยและจริงอ่ะคีย์มันเป็นคีย์ต่ำก็ได้ไปบอกว่าผ้าเช็ดหน้าพื้นเดิมเนี่ยคือมันเป็นคีย์นี้ก็ได้ไอ้ต้นฉบับมันแบบผ้าเช็ดหน้าสูงชิบหายสูงกี่ชั้นนะพี่ประมาณสัก28ชั้นกระโดดลงมาตีเดือนการซัมเมอร์ซอลลงมาแล้วก็หลบได้หลบอะไรข้างล่างวะไม่รู้ว่ะมันมาเผื่อมีคนเดินอ๋อมีน้ำไงเราหลบน้ำก็แบบมีน้ำเตี้ยใช่แต่ว่าตอนลงเราลงท่าไอรอนแมนนี้เลยฟื้มลงไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเข้าใจได้แต่ถ้ามีน้ำแต่ถ้าเลยไปหน่อยก็จะเป็นมีนาเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วใช่หัวกูเนี่ยเริ่มร้อนแล้วแต่ถ้าเลยไปหน่อยมีนาก็ต้องมีข้าวพี่โอเคมีนาก็ต้องมีข้าวแล้วมีข้าวแล้วมีอะไรต่ออ่ะเฮ้ยไม่ต้องรู้ได้ป่ะบางเรื่องไม่ต้องรู้แล้วได้ป่ะแบบโอเคผมขอโทษผมอยากรู้มากเกินไปหน่อยเฮ้ยพี่ผมขอโทษดีกว่าผมต้องเป็นคนขอโทษผมอยากเป็นคนขอโทษโอเคผมแต่ผมชอบกินของทอดอ่ะของทอดเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยให้คุยจริงๆก็นี่มั้ยเก็บปลาดุกทอดมั้ยเก็บปลาดุกทอดเออเขาขอดเขาไม่เอาไปทิ้งเนาะเขาก็เอามาทอดสมัยที่ผมอยู่เนี่ยสมัยที่ผมด้วยสมัยที่ผมอยู่อิตาลีอ่ะพี่อ๋อผมกินสปาเกตตี้ปลาดุกอ๋อสปาเกตตี้กับไม้ฉ่ำฉาอยู่นะใช่ๆมั้งประมาณนั้นแหละมั้งเนี่ยเขาบอกให้เซไอ้นี่หน่อยอ่ะแจ็คต้องสะกดว่าอะไรคูตักอ่านอะไรคูตตักบาสเหรอคูตักบาสของทอดตลาดราคาจะถูกกว่าอ๋อมันแปลว่าอะไรอ่ะตลอดเนี่ยต้องเสี่ยงบ้างเพราะว่าคนน่ะกินของทอดตลอดอ่ะทำให้มีคอเลสเตอรอลแล้วถ้ามีคอเลสเตอรอลอ่ะมันอ้วนไงมันสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ถูกต้องห้ามผมเลยพี่ห้ามผมขึ้นไปข้างบนตรงนี้ของทอดตลาดราคาจะถูกกว่าก็จริงแหละอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะแจ็คอะไรอ่ะพี่คูตักบาสเนี่ยหรือว่ากูตักบาทอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นแบบพี่อ่านจริงก็นโมนโมนโมติ๊กตอกหันหลังดีวะมันไลน์ไอจีตั้งนานนี่แล้วนี่คุณเจอผมวันที่เท่าไหร่วันที่นัดประชุมใช่ไหมใช่21เลยพี่22ลางานอีกแล้วจ้าทำไมอ่ะไม่รู้ไม่มีมิด21นี่แล้วเดี๋ยวจะได้นอนกี่โมงเห็นไหมก็อาจจะได้นอนกี่โมงอืมนอนมาทั้งชีวิตละใช่พี่อ่านบอกว่ารอนอนอีกทีคือในโรงใช่ในโรงหนังอะจะไปดูเมเจอร์ซินิเพ็กด้วยแล้วก็บอกว่าเอาป๊อปคอร์นสักสองอันอะไรแต่ป๊อปคอร์นที่อร่อยเนี่ยรับป๊อปคอร์นร้านป๊อปป้าที่โบสเฮ้ยเราเข้าทายอินได้ยังไงวะคือร้านเนี้ยดีเว้ยผมไปซื้อรอบนึงอ่ะยังไม่พ้นห้างอ่ะผมเดินกลับไปซื้อซ้ำอ๋อเพราะว่าบอกว่าอร่อยมากใช่อร่อยมากผมกลับเดินกลับไปซื้อซ้ำแล้วตอนป๊อปคอร์นผมกินอ่ะกินป๊อปคอร์น
ฮะกินข้าวมันไก่อีกมือนึงเนี่ยถือข้าวมันไก่อยู่เนี่ยถือข้าวมันไก่กับน้ำซุปอยู่อ่ะแล้วไงต่อถือป๊อปคอร์นไงเดินมีสองถุงไงแล้วเดินไงออกไปหน้าห้างอยู่จะกินป๊อปคอร์นหรือว่ากินข้าวมันไก่สุดท้ายเดินไปถามยามว่าพี่อยากกินข้าวมันไหมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หรือว่าป๊อปคอร์นน้าบอกว่าไม่เอานะกินมื้อเที่ยงแล้วเราก็เลยบอกว่าจะเอาป๊อปคอร์นหรือว่า1,000ดอลลาร์ไปสาย YouTube แบบแจกตังค์แล้วโดเนทแล้วใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาชอบป๊อปอายไม่เอาไม่เอาไม่เอาป๊อปคอร์นไม่เอาแล้วกูไม่พูดแล้ว มันจบตรงไหนวะเหนื่อยแล้วอันนี้ Google Translate now to know คือถ้าแบบอยากให้พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบแปลอันเมื่อกี้คือยากมากยากมากจุดเริ่มต้นไม่ได้อ่ะเอาไปกินเลยเหรอต้องสอนแฟนอินเตอร์เลมิสเตริโออ่ะใช่ทริกวันไหนบูจิกาบูจิกาอะไรไปใจเย็นพี่พูดอยู่แล้วผมขอโทษเขาบอกสงสารแฟนอินเตอร์อ่ะโอเคHey, Inter fan, I love you as always, but today we need to talk in Thailand because I'm Lua. Funny and because I'm Lua. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่จี้เขาบอกสงสารแฟนอินเตอร์แล้วไม่สงสารแฟนมิลานมั้งเหรอพี่ผมเป็นแฟนอินเตอร์นะเว้ยผมเป็นแฟนอาร์เซนอลอะแล้วแล้วไงก็ผมก็รอทุ่มครึ่งผมก็รอทุ่มครึ่งอยู่อะที่แอนฟิลด์วันนี้อาจจะมีโศกนาฏกรรมได้อะไรเงี้ยอ๋อผมไม่ค่อยดูบอลอะพี่ผมเนาะแบบนอริตะเกิดอะไรเงี้ยวิผมไม่ดูบอลเลยพี่ผมเป็นสายศิลป์มั้งอ๋อใช่สายศิลป์ใช่มีศิลป์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันคือเนี่ยผมนั่งคุยกับพี่อะผมฟังเสียงพี่เงี้ยผมสามารถเอามาวาดรูปเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาพี่ผมรู้เลยว่าพี่หน้าตาเป็นไงโอ้โหอาจารย์เฉลิมชัยต้องชิดซ้ายทำไมผมขับรถต่อหลังเขามาพี่ใช่ใช่แล้วบอกว่าเปิดไฟสูงนะอาจารย์เฉลิมชัยก็เลยเปิดไฟก็เลยชิดซ้ายไปเขาให้แซงเขาให้แซงใช่แล้วไปเจออาจารย์เฉลิมชัยตรงไหนเนี่ยตัวละครเยอะมากเรื่องนี้เดี๋ยวผมฟังเสียงพี่แล้วผมวาดรูปพี่ดีกว่าลองดูลองดูเอาแล้วครับตัวนี้ไม่เห็นอยากให้เห็นอ่ะเก็บไว้ก่อนเถอะเก็บให้ดูในซีรีส์ไปเอาแล้วครับตอนนี้เราจะมาอยู่กับศิลปินที่ชื่อเวนกรรมนะเป็นคู่แข่งกับเวนโกเราคุยกันไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแจ็คจะเริ่มว่ารูปพี่อั๋งนี่ครับมิสเตอร์เวนกรรมคู่แข่งเวนโกอ้าวพี่อันพี่อันว่าพี่อันคิดว่าตัวเอง5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงพี่ก็คงหายใจแล้วก็เดินเท้าซ้ายเท้าขวาเหมือนเดิมอ่ะผมจะวาดแค่หน้านะพี่โอเคแบบเพราะว่าฟังเสียงเนี้ยเราไม่สามารถคงอะไรยังไงเราจะรู้แค่ว่าแบบตรงนี้อะไรตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรกว่าพี่ขอแบบขอปีกจมูกแบบ Air Force 1อ่ะแบบที่ประธานาธิบดีดังอ่ะพี่ผมว่าผมจะวาดแค่ครึ่งบนเนี่ยดิไม่ถึงจมูกอ่ะโอเคขอเป็นครึ่งครบลูกได้ปะประมาณไหนพี่เป็นประมาณแบบว่าลูกครึ่งหนึ่งอ่ะพี่ผมบอกผมไม่ดูบอลผมไม่รู้จริงแล้วพวกเนี้ยพี่จะแบบโอเคโอเคร้องไห้แล้วผมงุนงิดนะโอเคโอเคโอเค Greeting from Spain แหละGreeting from Spain. Hola. Te amo. Adios. Te amo. I'm Green Yang from Pak Thai. ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ Green Yang. เขา greeting ไงแล้วก็ Green Yang ไม่ได้เหรอไม่ได้พี่ผมว่าไล่เราจะโดนเนอะไม่รอดไม่รอดตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ป่ะวันที่21ไม่รอดไม่รอด
ไม่ว่าแบบ just talk in Thailand what I need is just to see your face just talk in Thailand oh thank you I love you I love to see your face too when I see your face สุดบอกสุดบอกบอกเดี๋ยวผมบีดบอกให้อ้าวแล้วผมบีดบอกแล้วคุณจะมาแย่งผมบีดบอกเหนื่อยวะเดี๋ยวมาพี่ไหนผมรอคุณอยู่คุณเวรกรรมไหนหน้าผมอ่ะผมวาดอยู่คุณใช้เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงอ่ะเช็ดมือก่อนน้ำลายเต็มมือผมเลยโอเคไม่น้ำลายของคุณมันเป็นงานศิลป์ได้คุณแบบเหมือนเป็นแบบสีน้ำไงมันเค็มพี่กลิ่นมันเค็มแล้วใครวาดภาพเขาเอาไว้ดูไหมเนี่ยเอาไว้กินพี่อ่านไปตั้งนอนแล้วจริงกลิ่นมันเค็มลา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 คนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะเหมือนแบบว่าไม่เจอนานแล้วเหมือนปั่นอ่ะเหมือนดีดอ่ะพี่อ่ะไม่ใช่แค่ผมค่ะเอ้ยแต่ผมใหม่อยู่ไอ้นี่ป่ะเดี๋ยวเหรองั้นๆน่ะพูดไปงั้นแหละอ้าว ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาผมนั่นอยู่นี่ฉันอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวผมกึกผมอยู่บ้านผมกำลังจะนอนเข้ามาเจอไลฟ์คุณกูไม่ได้นอนไอ้เวนไม่ให้นอน พี่อ่านผมให้พี่ทำผมโมฮอคนะหรอเออผมว่าพี่เหมาะผมโมฮอคพี่อยากเป็นแบบผมแบบโมเดลลิ่งอ่ะอยากแบบเหมือนเป็นพี่เอสุปชัยอะไรอย่างงี้ได้ป่ะโอ้โหฝันใหญ่ฝันไกลไปให้ถึงพี่ลูกๆกำลังใจให้แต่แบบว่าเตรียมตัวผมแบบมีแบบผมโมซาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมีพี่แล้วหรือบีเทเฟนก็ได้ตึ๊ด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 ผมบีทบ็อกซ์ได้ผมบีบสิวได้เพราะว่าผมต้องการเงินอีก2ล้านบาทเพื่อเป็นการปลดล็อกการบีทบ็อกซ์ใน TikTok คือเขามีนี่อยู่เขามีแบบทำไมค่าตัวเราสูงจังวะเราเดบิวต์ค่าตัวถุงเลยเหรอเราเพิ่มเกินไหมพี่เราเบอร์ใหญ่อยู่แล้วใช่ใช่เบอร์ใหญ่รองเท้าอ่ะผมใส่เนี่ยไม่คับหน่อยอะไรเงี้ยเบอร์ใหญ่เลยเหรอใช่มันต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าล่ะใส่ไม่ได้นะพี่ใส่ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนดิเก็บใบเสร็จไว้ด้วยถ้าเอาใบเสร็จออกอ่ะเออมันเขาไม่ให้เปลี่ยนผมหยำอ่ะพี่ให้มาตอนนั้นผมรับรองเท้าผมหยำหยำหมอคือแบบหยำฉาในดักกันบอลหยำใบเสร็จไงพี่เราคุยกันเรื่องใบเสร็จพี่จะโดนฉาอ๋อโดนผมเหนียวผมทิ่มเลยพี่อ๋อคือทิ่มแทงทิ่มลูกชิ้นให้เขาต้องปวดใจให้เขาทิ้งเธอไปให้เขาไม่รักเธอใช่ไม่รักกันแล้วก็ปล่อยมันไปก็ได้เพราะว่าความรักก็เหมือนการดูแลถ้าไม่ดูแลเราดูแกได้ไหมนี่จะไปภาษานี่หรอคำมีหรอเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดเป็นคำเลยคุณฟังออกทุกคำเลยเนี่ย small something see me เนี่ยผมฟังจากเสียง จะเป็นอะไรผมฟังจากเสียงพี่ก็จะเป็นอะไรประมาณเนี้ยกูคือวันพันแมนเหรอไม่พี่รู้ถูกมากเลยนะแบบดูถูกต้องมากเลยนะว่าเป็นอะไรแจ็คกี้ผมคิ้วแตกสองข้างคุณเอาคิ้วผมเป็นวันพันแม่ไม่ได้คุณผมฟังแค่เสียงไงผมไม่รู้หรอกว่าคิ้วคุณเป็นไงผมรู้ว่าประมาณนี้มากกว่าซึ่งมันก็ใกล้เคียงใกล้เคียงคนอื่นมาตรฐานไหนของคุณวัดวะถ้าถามว่าผมเอาอะไรมาวัดเหรอผมก็คงต้องตอบว่าสังฆทานเดี๋ยวพี่พกปิ่นโตไปด้วยจะได้ถวายเป็นเทนไปเลยใช่ใช่ไหม
แล้วอย่าลืมนะบอกว่าพวกตู้บริจาคอ่ะพี่แจ็คเหมือนดราก้อนบอลจริงเอาเป็นตัวอะไรเดียวพิกาโลอะไรนะผมปล่อยพลังขึ้นกระเสาขึ้นเต่าขึ้นกระเสาก็ได้เหมือนนินจาเต่าเหมือนกุลิลินอย่างนอกคือก็ประมาณเนี้ยเรียนศิลปะมา7ปีกุลิลินเป็นยังไงแล้วกุลิโกเป็นยังไงกุลิโกก็จะเป็นขนมแต่ว่าแต่ว่าถ้ากินแล้วไม่อร่อยอ่ะต้องกินน้ำเปล่าแล้วเพราะว่าน้ำอื่นไม่ค่อยดีแต่ถ้าดีต้องอิชิตันฝาใหญ่ฝาใหญ่นี่เข้าขายได้อีกแล้วอีกหนึ่งดอกฝาใหม่ฝาใหญ่กว่าเดิมสมองคำเสริมเซดาสมูคำซามิโดซัมเก้โบเคอิซิคิมาใช่แปลว่าอะไรวะแปลว่าอิชิตันฝาใหญ่ใหม่กว่าเดิมไม่ต้องกินได้สะดวกรับรสชาติได้อย่างเต็มคำครับผมเต็มปากครับผมงั้นขอพูดคำเมื่อกี้ใหม่อีกรอบดิอิชิตันฝาไม่เอาเป็นภาษาที่เราแปลตอนแรกอะแปลว่าอิชิตันขายภาษาเทพดิเอาภาษาเทพดิสมอลซัมกิซีแมไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมนะพี่ภาษาพวกนี้มันมีหลายภาคเหมือนSay hi Indonesia please hi Indonesia very chat ไม่รู้ว่าชัดไปไหนแต่ตอนนี้มีแจกับอันนะพอปะครับผมพอปะล่ะแพ็คคู่ล่ะแพ็คคู่แมนแพ็คคู่ you know baby แบบมากันแบบว่าแพ็คคู่อ่ะแพ็คคู่เนี่ยแล้วก็มากันแบบว่าแท็กทีมอ่ะเออแท็กทีมอ่ะแล้วก็ไปกระโดดแท็กอ่ะแล้วเข้าไปโค้ชไลน์เออโกรธเหรอ just the number 3 get back oh gracias thank you I เอาให้เราอ่ะหรือว่าเขาเพิ่งได้ก็ได้อยู่แล้วเปรี้ยวมากแจ๊คว่าแจ๊คคุณแจ๊คผมไปนอนกี่โมงดีผมให้อีก8นาทีคุณได้นอน5โมงแล้วได้17นาทีอ่ะ5โมง3นาทีคุณมาเข้าไลน์กับผมต่อโอเคผมหายใจไป3รอบผมก็3นาทีแล้วเว้ยหายใจนานจังแบบลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็น เคยฟังเพลงนี้ป่ะเคยฟังดิพี่เอ้ยคุณต้องไปเสถียรธรรมสถานบ้างนะฮะพี่แจ็คร้อง Why do you only call me when you're high จะส่งดอกไม้ให้ร้องไงวะแป๊บนึงนะดอกไม้ที่บ้านอยากได้ดอกทิวลิปช่อหนึ่งเป็นแฟนคลับเราอ่ะเหนื่อยหน่อยนะเพราะเราโคตรเอาแต่ใจเป็นบ้าเลยเราเล่นมันมีน้องกรมาด้วยแม่พี่กรอะไรครับThank you, Fern. I support you very much. สวัสดีครับพี่กรณ์ใช่ไหมมันไม่มีใครจะมาบอกว่าต่อล้อต่อเถียงกับเรามีตัวหลักคือเราฟังแล้วดูเราพูดไม่หยุดเปิดช่องเลยเฮ้ยให้เปิดท็อปิกมาเรื่องนึงเดี๋ยวจะพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังถ้าท็อปปิกอะแล้วถ้าเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นไงบ้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีให้เลือกหลายอย่างของสดมากมายแต่ว่าขอไม่ทายอีกไม่ได้ตังค์ง่ายๆตรงมีไม่มีใครมีท็อปปิกเหรอรออยู่ผมรออ่านอยู่ Have you ever been to Indonesia พี่อ่านเคยไปอินโดนีเซียหรือเปล่า No been never การตีกองในร้านของพี่อัน
คือให้ผมให้ความรู้หรือเปล่าให้ผมให้ความรู้หรือให้พี่หังให้ความรู้เรื่องนี้การตีกลอนคือผมก็พอมีความรู้เกี่ยวกับร้านที่อ่านอยู่แต่การตีกลอนไม่มีครับผมการตีกลองนะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องจับไม้พอจับไม้เสร็จใช่เสร็จปุ๊บวอร์มแขนก่อนวอร์มแขนก่อนชูมือขึ้นแล้วหมุนๆอย่างนั้นแหละหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนมือชูมือขึ้นบกไปมากางแขนขึ้นและลงครับแขนมือแต่ไรกางแขนขึ้นและลงเหนื่อยวะเอ้ยลองเร็วทำไม่ทันเอ้ย ชูมือขึ้นนะหมุนหมุนเอาไงต่อพอจับไม้กองเสร็จใช่ไหมเหมือนจะไปที่กองแล้วใกล้จะตีแล้วสั่งเด็กเสิร์ฟก่อนขอน้ำสี่ขวดเดี๋ยวต้องกินน้ำระหว่างเล่นเฮ้ยน้องน้ำสี่ขวดเสร็จปุ๊บพอกำลังจะตีปุ๊บปวดฉี่ว่ะเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเดินไปห้องน้ำป้าเดินเสร็จปุ๊บฉี่เสร็จแล้วฉี่เสร็จแล้วกำลังจะตีอีกแล้วหิวน้ำมาเปิดน้ำกินสักหน่อยนึงว้ายโอเคใช่ไหมพอกำลังจะตีสุดท้ายเอามือซ้ายขึ้นมามโอเคหมดเวลาครับกลับบ้านปิดเบรกสวัสดีครับผมครับนี่คือขอบคุณผู้ชมมากครับที่ดูพวกเราขอบคุณมากครับเขาดูที่อะไรเนี่ยพี่ขอโทษที่ต้องหยาบเลยเขาดูอะไรกันอยู่อะหมดแล้วหาเล่นได้แล้วเราเมื่อกี้เขาบอกมีบรรยากาศของบรรยากาศในกองบรรยากาศในกองเหรอตอนพี่อ่านตีกองเหรอน่าจะเสียงดังในกองอ่ะในกองให้ผมแชร์ก่อนไหมได้คุณแชร์ก่อนเพราะตอนแรกก็เอามือขวาไปทางซ้ายแล้วก็มือซ้ายไปทางขวาใช่แล้วก็โยกตัวซ้ายก่อนแล้วก็เริ่มร้องพวกเรามาชุมนุมประชุมใจรักสมัครใช่ไหมเป็นท่านี้วะพี่ร้องพี่ร้องพวกเรามาชุมนุมประชุมใจรักผมทำถูกต้องแล้วเหรอถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยไปค่ายลูกเสือเขาสอนอย่างนี้แหละก็โหกองรู้กองไหนอ่ะบรรยากาศในกองสนุกแล้วก็วุ่นวายนะแต่ว่าสนุกมากกว่ามันแล้วแต่คนอ่ะถ้ากับแจ๊สแล้วก็ถ้าสังเกตกับพี่หันน่าจะเป็น2คนที่เอนจอยสัสๆกับการไปกองสุดๆสุดๆคือแบบไม่เบื่อมีอะไรทำตลอดหาอะไรทำได้ตลอดบางทีก็เหมือนว่าไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรด้วยเออมันก็เหนื่อยเหนื่อยไม่รู้ว่าถ้าไม่รู้ว่าแบบจะไปหาใครแบบตอนพักแล้วถ้าแบบเบรกเราพักพร้อมกันนั่นคือนี่แจ็คอยู่กับพี่อัดเลย จริงพี่แจ็คคลิปที่พี่แจ็คไล่หอมแก้มคนอื่นคนดูหลักแสนแล้วคอนแกรสคอนแกรสมาคอซีอยู่ออนทีวีซันไม่เหมือนเพลงโพสต์มาโลนอันนี้โพสต์ไปเรื่อยอันนี้โพสต์มาเลยแล้วกองอร่อยมากอร่อยจริงๆจ้ะใครเต้นเก่งสุดในเรื่องพี่โอ๊ตแบบพี่ก็โอ๊ตไหมมีเอกลักษณ์ที่สุดเพราะสเต็ปเขาเยอะสเต็ปเขาเยอะจริงถ้าตะคิวกินขาอะไรของเฮ้ยเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราไปกันละข้าวกองอร่อยจริงป่ะคะเห็นบอกอร่อยอร่อยจริงเอ้ยพูดถึงข้าวกองก่อนพูดถึงข้าวกองพี่อ่านว่าข้าวกองที่เนี่ยคือตั้งแต่ทำงานมาแจ็คก็ไม่ได้ทำงานเยอะแต่แจ็คก็รู้สึกว่าข้าวกองที่เนี่ยอร่อยสุด one of the best อร่อยมากแบบแบบยังไงอะไม่เคยกินอะไรที่ฟรีแล้วมันอร่อยขนาดนี้ เข้าใจปะอร่อยมากจะเพราะเราเหนื่อยหรือเปล่าแต่ว่าแบบต่อให้เป็นมื้อเช้าอ่ะไม่หรอกแล้วบางครั้งอ่ะมันในซีนมันต้องมีถอดเสื้อแล้วก็ได้เอ็นมาทั้งสัปดาห์ใช่ไหมแต่เราจะมาตายเพราะข้าวกองอ่ะตายเพราะข้าวกองแบบมื้อเช้ามื้อเช้ามาตอนแรกอ่ะมีข้าวหมูแดงน้ำราดก็ดีแล้วก็มีข้าวขาหมูอีกอะไรเงี้ยผมโอ้โหเพื่ออะไรหมูแดงอะไรอย่างเงี้ย
สวยงามกลางวันก็เป็นแกงเป็นไก่ทอดเป็นผัดอันนึงอะไรอย่างนี้ก็แบบเป็นโพชั่นมาเยอะๆเข้าตอนคือแบบจริงเข้าตอนทันที่น็อกเอเวอร์ติงใช่แล้วคนที่เขาให้พอยต์ผมเอาพอยต์ไปทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณเอามาให้ผมได้ไงหรอผมกดรีเซ็ตทิ้งเลยดีกว่าถ้าให้คุณอ่ะโอ้โหคุณให้ค่าผมหน่อยไปหน่อยหน่อยพอยต์เราทำพอยต์เอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะพอยต์เอาไปพี่ดูไลฟ์คนอื่นเงี้ยพี่ก็ให้เขาได้เอาไปแลกเป็นตังค์ได้ปะมันมีของน้องก่อนแจ็คโอเคได้ละงงไปหมดละพอมันแลกเป็นเงินได้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแลกตังค์ได้ถ้าเหรียญเยอะพอเฮ้ยคุณคิดว่าคุณซื้อผมได้ด้วยเงินได้จริงเหรอได้ฮะคุณคิดว่าเงินซื้อผมได้เหรอเออได้สบายสบายพี่โอ๊ตต้องซื้อได้ดิวะเงินพี่โอ๊ตต้องซื้อได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปกันไหมพี่อ่านไปพักผ่อนกันไปแล้วก็ไลฟ์กันมาชั่วโมงแล้วมั้งไม่ถึงหรอถึงบ้างไม่รู้อะไม่ถึงประมาณยังอยู่ก็สนุกมากทุกคนน่าจะมา20นาทีอัพอะอืมเดี๋ยวมีโอกาสแจ๊คกับพี่อ่านก็จะมาคุยบ่อยๆรอบหน้าผมเป็นโฮสต์เนี่ยคุณก็เป็นเกสผมได้ครับรอบหน้าผมเป็นเกสแล้วผมมาเป็นตัวปูให้โอเคได้ผมขอเป็นกุ้งแล้วกันคุณเป็นตัวปูไปแล้วครับพี่ไปแล้วนะฮะพี่อ่านเป็นนอนบ๊ายบายจ้าทุกคนขอบคุณมากพี่โอกายบ๊ายบายขอบคุณครับ Next chance love